สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียปิดฉากไปแล้วโดยที่ประชุมได้มีการออกแถลงการร่วมประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนพร้อมเรียกร้องให้มีการถอนกำลังทหารออกทั้งหมดทันทีนี่คือแถลงการร่วมและสาระสำคัญนะคะของการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 ค่ะซึ่งสมาชิกเกือบทุกประเทศได้ขอประณามอย่างสูงสุดต่อการสู้รบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนเรียกร้องให้มีการถอนทหารโดยปราศจากเงื่อนไขขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก G20 ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำในแถลงการณ์แต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของจีนอินเดียและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือเดียวกันนี้แต่อะไรก็ตามค่ะที่ประชุมมีมติเห็นพ้องว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสมรภูมิเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะยอมรับได้ในทุกกรณีพร้อมทั้งขอให้คู่กรณียึดมั่นตามกฎหมายระหว่างประเทศกลไกพหุภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่อการทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญกับปัญหาท้าทายในยุคสมัยของเราและเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยระบุว่าเรากำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ1ศตวรรษการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกและประวัติศาสตร์ประชาคมโลกจึงควรสมัครสมานสามัคคีกันแทนการแบ่งแยกเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆเช่นโควิด-19เศรษฐกิจโลกสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งยังคงตึงเครียดรวมไปถึงวิกฤตด้านพลังงานและอาหารขอให้ชาติ G20 ยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์ก่อตั้งกลุ่มได้แก่เอกภาพและความร่วมมือตลอดจนหลักฉันทามตินอกจากนี้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้พบปะแล้วก็ประชุมร่วมกันกับผู้นำหลายชาตินอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ได้แก่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีมาร์คริเชอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ประธานาธิบดีไรซิลรามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสแห่งออสเตรเลียประธานาธิบดีมาร์กิซาแห่งเซเนกัลนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีอัลเบโตเฟอร์นันเดสแห่งอาร์เจนตินาและนอกจากนี้รวมไปถึงประธานาธิบดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองชาติมีการหารือแบบพบหน้ากันในรอบ3ปีภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมค่ะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำของอินโดนีเซียได้มอบค้อนสัญลักษณ์ประธาน G20ให้กับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียเจ้าภาพการประชุม G20 ในปีหน้าแต่อะไรก็ตามนะคะในที่ประชุมได้มีการตอกย้ำถึงการยึดมั่นต่อความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกเพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจโลกโดยผู้นำกลุ่ม G20 เปิดเผยว่าพวกเขายึดมั่นต่อการสนับสนุนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กตอบโต้ปัญหาเศรษฐกิจโลกและให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างงานและการเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ